เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะเสนอทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของเจ้าฮักกี้วักกี้มันได้ตายไปแล้วกันนะครับคุณผู้ชมประสบปัญหานี้หรือไม่เล่นเกมบนมือถือจอเล็กใช้งานไม่สะดวกเคยมีคนโทรเข้ามาขัดจังหวะตอนกำลังเล่นเกมแบตเตอรี่มือถือหมดตอนกำลังเข้าได้เข้าเข็มปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงให้คุณใช้ Nox Player Nox Player โปรแกรมจำลอง Android สำหรับการเล่นเกมมือถือบน PC เล่นได้จอขนาดใหญ่ใช้การควบคุมแป้นพิมพ์ได้เปิดเกมหลากจอเล่นได้พร้อมกันตั้งค่าได้มากกว่า 90fps แบบเสถียรแถมยังสามารถเลือกรุ่นมือถือได้ตามใจอีกด้วยติดตั้งง่ายๆเพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า Nox Player แล้วกดเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Nox Player และกดติดตั้งได้เลยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถดาวน์โหลดเกมที่ต้องการจาก Play Store มาเล่นได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นเพราะว่า Nox Player นั้นเขามีฟังก์ชันการตั้งค่าเพื่อควบคุมแป้นพิมพ์ที่จะทำให้คุณนั้นสามารถกำหนดได้เองเพื่อความสะดวกในการเล่นเกมนั่นเองนอกจากนี้ Nox Player เขายังมีฟังก์ชัน Multi Drive ที่จะช่วยให้คุณสามารถเปิดหน้าจอได้พร้อมกันมากกว่า1หน้าจออีกด้วยซึ่งจำนวนหน้าจอที่จะเปิดได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับความแรงของคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆนะครับผมถ้าคอมแรงๆจะเปิด2จอ3จอ4จอหรือ5 6จอก็ได้ตามสบาย Nox Player นั้นดาวน์โหลดได้เฉพาะ Windows เท่านั้นนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆที่ลิงก์ใต้ Description ของผมเลยนะครับว่าแต่ปกติคุณผู้ชมเนี่ยชอบเล่นเกมมือถืออะไรบน PC กันบ้างครับผมคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิป Poppy Playtime Chapter 2นะครับเป็นภาคทฤษฎีอีกแล้วนั่นเองนะครับผมก่อนหน้านี้หลายๆคนก็น่าจะได้เห็นเนื้อหาเกี่ยวกับเกม Poppy Playtime ไปแล้วครับทั้ง Chapter 1แล้วก็ Chapter 2นะครับผมก็ได้มีข้อมูลใหม่ๆมาอัปเดตกันอย่างมากโขเลยทีเดียวเชียวนะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงทฤษฎีที่อ้างอิงจากในภาค1และอาจจะมีผลตอบชัตเตอร์ที่3ด้วยนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของเจ้าฮักกี้วักกี้นั่นเองนะครับว่าแท้จริงแล้วมันยังมีชีวิตอยู่หรือว่ามันตายไปแล้วกันแน่ซึ่งเอาตรงผมคิดว่าท็อปิกนี้มันโคตรน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็ผมมีความคิดที่ค่อนข้างที่จะต่างจากคนอื่นเล็กน้อยนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยอยากจะพูดให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้จังเลยว่าคุณผู้ชมจะรู้สึกยังไงกับทฤษฎีนี้กันแน่นะครับยังไงก่อนไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นผมก็ต้องพูดอ้างอิงย้อนกลับไปในชัตเตอร์หนึ่งก่อนนะครับตอนที่เราเจอกับเจ้าฮักกี้วักกี้นั้นตัวมันเนี่ยก็จะโผล่มาไล่ล่าผู้เล่นอย่างเรานะครับผมซึ่งเราก็ต้องแก้ไขพัซเซิลต่างๆพร้อมกับวิ่งหนีมันไปด้วยนั่นเองนะครับก่อนที่ในท้ายที่สุดเนี่ยตัวผู้เล่นอย่างเราจะวิ่งไปถึงทางตันแล้วก็ทะลุไปยังทางเชื่อมอะไรบางอย่างแล้วก็ได้ใช้มือผลักกล่องอะไรบางอย่างตกลงมาทำให้ทางพังและส่งผลให้เจ้าฮักกี้วักกี้เนี่ยร่วงไปกระทบกับพื้นเบื้องล่างและร่วงหายไปนั่นเองนะครับผมซึ่งในระหว่างที่มันล่วงเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยตัวมันกระทบกับเหล็กแล้วก็มีรอยเลือดด้วยนั่นเองนะครับทำให้เราคิดว่าเฮ้ยอย่างน้อยพื้นข้างล่างเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันล่วงลงไปลึกขนาดไหนนะครับผมหรือว่าสูงขนาดไหนแต่จากดาเมจเจ้าฮักกี้วักกี้โดนเนี่ยเราก็พอจะรู้ได้ว่ามันคงจะเจ็บหนักอยู่พอตัวเลยนะครับผมซึ่งหลังจากในซีนนี้ในชัตเตอร์1จบไปเจ้าฮักกี้วักกี้ก็จะหายไปเลยนะคุณผู้ชมไม่โผล่มาให้เราเห็นอีกเลยในชัตเตอร์2เองก็ไม่เห็นเจ้าฮักกี้วักกี้นะครับผมจะโผล่มาแค่เจ้าคิสซี่มิสซี่เท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูเนื้อเรื่องอย่างละเอียดใน Poppy Playtime Chapter 2เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ซีนนึงแอบเอาไว้ที่ทำให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วเจ้าฮักกี้วักกี้นี้มันก็ได้โผล่มาใน Chapter 2เหมือนกันนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นซีนที่เพื่อนอย่างเราเนี่ยลงไปในห้องที่เป็นเหมือนกับทางเชื่อมห้องประปาอะไรบางอย่างแล้วเราก็ต้องไปทำภารกิจเอาเจ้าตุ๊กตาบันโซบันนี่ใส่เข้าไปในเครื่องเพื่อเปิดประตูนะครับผมแต่ว่าเราสังเกตตรงบริเวณกำแพงเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีขนปริศนาอะไรบางอย่างเป็นขนสีน้ำเงินบวกกับมีรอยเลือดอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งในบรรดาตัวละครทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ถ้าหากว่าพูดว่าเป็นสีน้ำเงินบวกกับมีขนมันก็ต้องมีตัวละครตัวเดียวที่เรานึกออกครับนั่นก็คือเจ้าฮักกี้วักกี้นั่นเองนะครับผมซึ่งแท้จริงก็ไม่อาจรู้ได้เลยครับว่าบริเวณห้องที่ผู้เล่นของเราเดินเข้าไปตรงนี้ในชัตเตอร์2เนี่ยมันเชื่อมโยงอะไรกับทางที่เจ้าฮักกี้วักกี้ล่วงลงมาในชัตเตอร์แรกหรือเปล่าซึ่งเจ้ารอยขนแล้วก็รอยเลือดนี้ทำให้หลายๆคนตั้งทฤษฎีนะครับว่าเนี่ยมันจะต้องเป็นร่องรอยที่ทำให้เรารู้ว่าเจ้าฮักกี้วักกี้เนี่ยหลังจากที่มันล่วงลงมาในชัตเตอร์แรกเนี่ยมันยังไม่ตายและมันกำลังเดินไปแอบซ่อนหรือว่ากำลังรักษาตัวในที่ไหนสักแห่งในโรงงานแพทามแห่งนี้แน่นอนนั่นเองนะครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นทฤษฎีที่หลายๆคนตั้งเอาไว้นะครับแต่ส่วนตัวผมคิดแปลกว่านะผู้ชมผมคิดว่าจริงๆแล้วเจ้าฮักกี้วักกี้อาจจะตายไปแล้วก็ได้ครับซึ่งทำไมผมถึงคิดแบบนี้นะครับผมเอาจริงๆเราก็ต้องบอกก่อนเลยว่า
สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผู้ชมคิดซะว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดพูดขึ้นมาสนุกสนุกให้คุณผู้ชมมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับผมส่วนตัวที่ผมคิดว่าเจ้าฮักกี้วักกี้อาจจะตายไปแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีข้อมูลแบบเด่นชัดนะครับว่าเจ้าฮักกี้วักกี้มันยังมีชีวิตอยู่จริงๆหรือเปล่าเพราะที่เราเห็นก็คือว่ามันล่วงลงไปยังพื้นเบื้องล่างซึ่งผมประมาณคาดว่ามันน่าจะสูงมากๆเลยนะครับผู้ชมไม่รู้ว่าจะเท่ากับตึกกี่ชั้นนะครับผมซึ่งเจ้าฮักกี้วักกี้น่าจะเจ็บหนักอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่งเราเห็นแค่นั้นเว้ยว่ามีแค่รอยเลือดกับรอยขนของเจ้าฮักกี้วักกี้นะครับผมในขณะเดียวกันเราอาจจะตีความว่าเฮ้ยขนกับเลือดเนี่ยมันเป็นรอยของเจ้าฮักกี้วักกี้ที่กำลังเดินทางหลบหนีหรือว่าไปซ่อนตัวเพื่อรักษาบาดแผลแต่ในขณะเดียวกันผมมองว่ามันก็อาจจะเป็นขนของเจ้าฮักกี้วักกี้และรอยเลือดที่ถูกอะไรบางอย่างลากร่างของมันไปทำอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้ครับผมในความหมายของผมก็คือมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตปริศนาหรือในที่นี้เราอาจจะเรียกว่าตัวทดลองหมายเลข1006ลากร่างของเจ้าฮักกี้วักกี้ไปเสริมร่างของมันก็ได้ซึ่งก็เป็นกรณีเดียวกันกับที่มันกระทำกับร่างของเจ้ามัมมี่ลองเลสเองนะครับผมเป็นไงทฤษฎีนี้ผมมองว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับผู้ชมเพราะว่าเรายังไม่สามารถบอกได้ 100% เต็มว่าเฮ้ยเจ้าฮักกี้วักกี้ยังมีชีวิตอยู่แต่ที่แน่ก็คือเราเห็นขนมันและเราเห็นรอยเลือดมันมันก็เป็นไปได้ทั้ง2ทฤษฎีนะครับว่า1มันอาจจะยังมีชีวิตอยู่แล้วมันอาจจะเดินไปที่ไหนสักแห่งเพื่อหลบซ่อนแล้วก็รักษาตัวเองกับ2มันได้ตายไปแล้วและรอยเลือดกับรอยขนที่เราเห็นนั้นมันเป็นรอยที่เกิดจากการที่เจ้าตัวทดลอง1006ลากร่างของเจ้าฮักกี้วักกี้ไปกระทำการอะไรบางอย่างคล้ายคลึงกับเจ้าร่างของมัมมี่โรเลสเองนะครับซึ่งทฤษฎีนี้ผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากช่องนี้เลยผม IceCraft นะครับผมเขาได้ทำเหมือนกับแฟนเมดของ Poppy ไปทำ Chapter 3ขึ้นมาเป็นภาพของเจ้าฮักกี้วักกี้นั่งอยู่บนวีลแชร์และก็มีมือแบบที่เจ้าตัวทดลองหมายเลข1006อยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมเลยคิดว่าเฮ้ยเอาจริงเราอาจจะมองว่ามันเป็นโจ๊กนะคุณผู้ชมว่าเฮ้ยมันเป็นร่างของเจ้าฮักกี้วักกี้แบบใหม่แต่ขณะเดียวกันมันก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่เจ้าฮักกี้วักกี้อาจจะตายแล้วจริงๆก็ได้แล้วก็ถูกนำร่างไปประดิษฐ์ใหม่เพื่อเอามารวมร่างกับเจ้าตัวทดลอง1006รวมถึงนำร่างของเจ้ามัมมี่วังเลสมารวมกับมันเพื่อให้มันวิวัฒนาการกลายเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่ากลายเป็นของเล่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั่นเองนะครับผมบอกเลยทฤษฎีนี้โคตรจะหลุดโลกนะครับแต่เอาจริงๆนะผู้ชมผมมองว่าส่วนตัวผมเลยนะถ้าในรูปแบบการตลาดตัวละครอย่างเจ้าฮักกี้วักกี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เปิดมาเป็น First Impression ของเกม Poppy Playtime ที่ดีมากๆเลยแล้วก็เป็นตัวละครที่เป็นไอคอนิกสำคัญมากกว่าเจ้ามัมมี่ลองเลสนะถ้าเกิดถามผู้ชมหลายๆคนผมเชื่อว่าถ้าเกิดพูดถึงเกม Poppy Playtime ตัวละครไหนที่ผู้ชมจะคิดถึงเป็นอันดับแรกก็น่าจะเป็นเจ้าฮักกี้วักกี้แน่นอนนะครับผมถ้าหากว่านำมันมาตั้งแต่ชัตเตอร์แรกและทำให้มันตายเลยแบบโผล่มาแค่ชัตเตอร์แรกแล้วก็หายไปเลยผมมองว่าเป็นอะไรที่น่าจะเสียดายของเกินไปเขาน่าจะหยิบมาโชว์ในอีกชัตเตอร์ต่อๆไปไม่แน่อาจจะเป็นชัตเตอร์3หรือชัตเตอร์4ต่อๆไปก็ได้นะครับผมที่จะทำให้เจ้าฮักกี้วักกี้เนี่ยก็ไปมีบทบาทอีกครั้งหนึ่งกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งในความหมายที่ผมพูดนี้ก็ต้องมาดูอีกทีนึงครับว่าบทบาทของมันก็คือกลับมาเป็นผู้ล่าเราอีกครั้งแบบในชัตเตอร์แรกหรือว่ากลับมาในร่างใหม่ที่ผสมรวมร่างกับเจ้าตัวทดลอง1006โปรโตไทป์กันแน่นะครับผมอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงนะว่ามันจะออกมาในทฤษฎีรูปแบบไหนส่วนตัวผมก็เชียร์ทั้งสองทฤษฎีนะครับผมว่ามันอาจจะกลับมาแบบรูปแบบตัวมันเองก็ได้แบบเป็นฮักกี้วักกี้ 100% เต็มหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวใหม่ไปเลยรวมร่างกับเจ้าตัวโปรโตไทป์1006ไปเลยเป็นตัวใหม่มาไล่ล่าเราอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ต้องมารอดูกันในทีใน Poppy ไปทำ Chapter 3นะครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอะไรไงแล้วก็เข้มข้นขนาดไหนนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขอรับชมไปนะที่นี่นะครับเป็นไงครับผมคุณผู้ชมทฤษฎีที่ผมตั้งเอาไว้เอาจริงอยากจะมองว่าให้มันเป็นทฤษฎีสมคบคิดเท่านั้นอย่างที่บอกนะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกนะเพราะว่า Official ยังไม่เปิดออกมาว่าเฮ้ยตกลงแล้วเจ้าฮักกี้วักกี้ตายหรือยังผมเลยบอกว่ามันเป็นไปได้ทั้ง2ทาง1คือตายแล้วแล้วก็ที่เราเห็นเลือดเห็นขนมันมีตัวอะไรบางอย่างลากไปกับ2ยังไม่ตายและตัวมันกำลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่งเพื่อรักษาตัวเองก็เป็นไปได้นะครับผมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้หรือว่ามีทฤษฎีอื่นที่จะพอเชื่อมโยงกับของผมได้ก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมรออ่านอยู่นะครับแล้วสำหรับคลิปเกี่ยวกับ Poppy Playtime ผมว่าอาจจะมีอีกสักคลิป2คลิปนะคุณผู้ชมเกี่ยวกับ Chapter 3นะครับผมว่ามันจะมีทฤษฎีอะไรเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมยังไงก็รอติดตามต่อไปนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ